ุ่นกับการตัดละครเพื่อจะออกอากาศแล้วหนิงเองเป็นคนตัดละครเองด้วยใช่ไหมคะก็ยังวุ่นอยู่เพราะละครก็จะตัดวีคต่อวีคซึ่งหนิงก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าในส่วนของคดีเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้โทรหาทนายตั้มเลยเพราะทนายตั้มเขาก็24ชั่วโมงอยู่แล้วจริงๆหนิงมีความลำบากใจอะไรไหมคะในส่วนของหนิงใช่ป่ะคะไม่ได้ลำบากใจเลยอะคือเอาจริงๆถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้ออกมาแบบเจอพี่ไม่ได้ถามถึงหนิงก็ลืมไปแล้วว่ามีเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมีอะไรให้หนิงต้องโฟกัสแล้วทำนะวันนี้เยอะกว่าเยอะไหนจะละครออนแอร์ไหนจะธุรกิจใหม่ที่ทำอยู่อีกอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกไงว่ามันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ามันพูดกันไปพูดกันมาเงี้ยตรงนี้เราเหนื่อยกับมันไหมคือเอาว่ามันพอมันมีอะไรที่เราต้องทำนะปัจจุบันเยอะมากนะตอนเนี้ยตัดละครธุรกิจที่จะต้องดูแลพาร์ทเนอร์ชิพดูแลอะไรหลายอย่างเรื่องนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตัวหนิงเองหนิงมันไม่ได้เป็น priority ที่หนิงให้ความสำคัญมีเครียดบ้างไหมไม่เลยคือถ้าเนี่ยวันนี้ไม่ออกมาเจอไม่ได้พี่ไม่ได้มาอัปเดตมาถามอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไม่ได้เอาว่าไม่จำไม่ได้จริงๆได้ไปถึงทนายตั้มใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าพอเรามีทนายแล้วก็ไม่ใช่ทนายแบบก็ทนายเก่งมากคนนึงอะไรเงี้ยก็คือในส่วนของคดีหรือเรื่องกฎหมายก็ให้ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าก็คือโชคดีว่ามีทนายไม่ในส่วนของหนิงเองนะตอนนี้หมายเรียกหรืออะไรที่บ้านหนิงยังไม่มีเอกสารอะไรมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับที่เราจะต้องคือเรื่องมันยาวไปถึงไหนแล้วอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะโดยรายละเอียดนี่ก็ต้องเป็นทนายตั้มอย่างเดียวเลยคือจริงๆหลังจากนี้ไปเราจะเลิกพูดถึงเขาเลยไหมครับจริงๆหนิงก็ไม่ได้พูดถึงเขาตั้งนานแล้วนะคะแต่มันไม่ได้หนักใจสำหรับเราไม่เลยยิ้มสู้ยิ้มสู้ที่ความใจที่คำว่าเรื่องมันอาจจะยืดเยื้อใช้เวลานานคือส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้คำว่าคดีอ่ะมันก็ยืดเยื้อยาวนานอยู่แล้วแต่จะแค่ไหนก็ตามกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆคือถ้าวันนี้ไม่เจอพี่ๆอ่ะประเด็นเนี่ยมันยังเป็นประเด็นที่มันยังไม่ได้อยู่ในหัวหนิงเลยไงเพราะว่าวันเนี้ยละครออนคืนนี้เทปเพิ่งส่งไปเมื่อกี้นี่เองเลยเนี่ยคือมันมีอะไรที่มันต้องทำนะต้องทำก่อนอะไรเงี้ยก็คือเอาตามลำดับความสำคัญทราบค่ะทราบก็คือทราบแล้วก็คือแค่นั้นแล้วก็บอกว่าอ่ะเรามีทนายจัดการเลยละกันนะคะอะไรเงี้ยเพราะอย่างทนายตั้มเองเขาก็จะมีทีมทำงานของเขาเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างทำไมพักนี้พัวพันกับคำว่าคดีกับลูกชายเราเนี่ยค่ะแล้วนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงในส่วนของเข้มเองเนี่ยหนูก็บอกว่าต้องรอให้น้องนะคะแต่หนูอะสามารถพูดได้ในส่วนที่ว่าหนูมั่นใจในเด็กคนนี้ซึ่งอันนี้เป็นคือโดยดีเทลเนี่ยหนิงว่ารอสักพักนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าในส่วนของความรู้สึกที่ว่าใครจะรู้สึกอะไรยังไงหนิงก็บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกตัญญูจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กดีน้องกังวลอะไรไหมพี่หนิงคือโดยดีเทลอ่ะเอาเป็นว่าหนิงยังไม่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วกันหนิงจะพูดได้แค่คำเดียวว่าเอาว่าหนิงอยู่ในวงการบันเทิงเนาะหนิงเป็นผู้จัดละครมาเนี่ยทำงานมาจะ10ปีในมุมของผู้จัดละครหนิงกล้าที่จะพูดคำว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีแล้วฝั่งตัวน้องเองน้องช็อกหรือน้องมีความรู้สึกแบบกังวลเครียดอะไรไหมพี่หนิงกังวลไหมหรอก็อาจจะคิดในมุมว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าและจะเข้าใจในรูปแบบไหนหนิงก็จะบอกน้องว่าในเรื่องของสื่อหรือในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมใครได้แล้วก็จะให้ใครเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการให้เขาเข้าใจได้แต่ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนดีและอยู่ในสภาวะของสิ่งที่ทำนะวันนี้ให้เป็นอย่างเงี้ยไปได้ตลอดอะไรก็แล้วแต่หนิงว่านะมันต้องให้เวลาในการพิสูจน์ความดีอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็คือดีต่อให้บางคนจะไม่เข้าใจมันก็ต้องรอระยะเวลาคือดีมันก็คือดีอ่ะมันคือแค่นั้นเองแล้วหนิงก็มั่นใจในเด็กคนนี้ว่าเป็นเด็กดีคือตัวพี่หนิงเองจะมีการเข้าไปช่วยหรือให้คำแนะนำซัพพอร์ตเลยหนิงก็ช่วยดูแลตรงนี้อยู่ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ายังขออนุญาตแล้วกันนะคะ
าวที่แบบโอ้โหตั้งแต่หนิงว่าปีกว่าแล้วเรื่องนี้แล้วมันเคยเป็นข่าวมาทีนึงแล้วมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่อะไรค่ะคือเหมือนกับอาจจะเป็นว่าเมย์เองอาจจะยังไม่ได้แบบว่าไปเจอพี่ๆนักข่าวแล้วก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของเรื่องการโกงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆประเด็นเนี้ยหนิงเคยให้สัมภาษณ์ไปไว้ปีกว่าจะ2ปีแล้วอะค่ะเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้เอ็นเตอร์ก่อนนะคะ ดิเตอร์ไม่ต้องไปกลับไปดูละคร